วันนี้เรามาเที่ยวเกาะกูด3วัน2คืนนะฮะพาทีมงานนะครับผมของพี่แหละทั้งหมดนะครับผมมาเอาติ้งกันนะครับมาเลยโอ้ยเล่นรออย่างนี้กูอะไรกันวะไอ้ขอบถ่ายพระอาทิตย์ด้วยโอ้เรโดโคตรสวย Baby it's like a light storm to be yours thunder crash until the sky's torn you're like a light storm a light storm สวัสดีคุณดูทุกคนนะครับผมพีทอินแลกและวันนี้เรามาเที่ยวเกาะกูด3วัน2คืนนะฮะพาทีมงานนะครับผมของพีทอินแลกทั้งหมดนะครับผมมาเอาติ้งกันนะครับผมเราจะไปถล่มบุฟเฟ่กันที่รีสอร์ทนะครับไปเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเราจะถล่มกันแบบไหนนะฮะไปสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโฮงจากคนละช่องเออแบบโอ้ยฉันอยากขึ้นเรือไปท่องเที่ยวเอาติ้งกับพีทอยากถึงเลยได้ไหมพีทแย้มหมดแล้วนะเรามาถึงเกาะกูดเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้นะเรามาแพ็กเกจแบบ3วัน2คืนนะเราจะพักกันที่พีเตอร์แพนก่อนนะครับแล้วคืนที่2เราจะพักที่เวนดี้นะฮะเราจะพาไปทานบุฟเฟ่ไปถมบุฟเฟ่กันแบบมันๆเลยนะแต่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้หาดคลองเจ้านะครับผมนี่คือสวยมากนะสดชื่นมากผมไม่รู้ว่าทีมงานผมจะสดชื่นหรือเปล่าข้างหลังเป็นไงวะสดชื่นมั้ยวะสดชื่นมั้ยสดชื่นมั้ยกระปี้กระเป๋ากระปี้กระเป๋าเลยหิวข้าวอ่ะดิหิวข้าวอ่ะดิเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องพักแล้วกันว่าเป็นยังไงนะฮะมาเรามาถึงที่พักแล้วเราจะพักที่นี่นะฮะคือคนดูครับอันนี้เป็นโซนเขาเรียกว่าเป็นโซนมาน้ำมาน้ำก็จะเป็นที่พักของทีมงานในวันนี้ของผมนะครับใครก็ได้ปิดเสียงจักรจันทร์ให้กูหน่อยได้ไหม โอ้นี่ธรรมชาติแค่ไหนต้องบอกนะครับว่ามีเสียงจักรจันทร์ร้องแบบโอ้โหนี่แล้วจะมีสระตรงกลางแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องพักของทีมงานผมหมดเลยทุกคนนี่ทั้งหมดเลยนะฮะเป็นรูปตัวยูแล้วก็สระอยู่อย่างนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องนี้ก่อนเข้ามาข้างในที่พักของทีมงานแล้วจะมี5ห้องนะมีตรงเนี้ยแล้วก็มีข้างบนอีกก็เข้ามาก็จะเจอเตียงแบบอันนี้นอนได้แบบจริงๆแล้วก็มานอนได้แบบหลายคนมากเลยนะฮะที่เห็นจริงๆก็คือ4ใส่ตู้เย็นเขาจัดดูน่ารักเนาะน่ารักเลยนี่ก็มีทีวีให้นะครับแอร์ก็เย็นอยู่นะฮะแป๊บนึงห้องน้ำก็ปกติครับมีชักโครกอ่างน้ำแล้วก็ฝักบัวโอเคพาไปดูห้องทีมงานอีกมันจะมีโซนข้างบนด้วยนะแล้วก็มีโซนข้างล่างอีกข้างล่างก็จะคล้ายๆกันห้องนะครับเดี๋ยวขึ้นดูข้างบนบ้างว่าเป็นไงนี่ของทีมงานนะเข้ามาก็จะเป็นแบบห้องนอนแบบเตียงเดียวแล้วก็จะเห็นวิวข้างล่างอย่างนี้เลยนี่ก็จะเป็นวิวข้างนอกนะครับก็จะเห็นสระแม่น้ำตรงกลางดิเกที่ผมเดินขึ้นมาเห็นไหมครับลงไปข้างล่างอันนี้มันเหมาะกับมาเป็นแบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะแล้วก็มีเพื่อนหลายๆคนแบบ5คน10คนขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาแบ่งห้องแล้วก็เอาทั้งโซนนี่เลยนะครับแล้วก็สามารถแบบว่ายน้ำทำกิจกรรมเล่นนะครับสังสรรค์ทำ
บาร์บีคิวกินเล่นกันได้โหอันนี้ก็ถือว่าแบบเจ๋งมากๆนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนผมบ้างดีกว่าที่พักผมบ้างนี่อยู่แบบข้ามรั้วไปเลยติดกันเลยมาถึงโซนที่พักของผมแล้วนะครับก็อยู่ติดกันเลยครับเนี่ยหลังชนกันเลยเปิดเข้ามาแล้วก็เจอสระน้ำมีไว้ว่ายน้ำเล่นได้ก็น่ารักดีนะฮะเราว่ายน้ำตรงนี้ใช่เราก็จะเห็นซีวิวเราเห็นทะเลเลยแต่เราก็เปิดให้หมดนะตรงนี้มันเป็นบางๆมานะที่ผมพักอยู่เนี่ยชื่อห้องปากกาตูนนะครับผมอยู่ติดกับม้าน้ำเลยพอเข้ามานะครับก็จะเป็นห้องนอนแบบนี้นะครับมีเตียงที่นั่งเล่นแบบไม่นอนดูทีวีเบลเลอร์เลยโอ้นุ่มอยู่นะที่จริงตรงเนี้ยระหว่างนั่งเล่นหรือเรานอนดูซีรีส์จากตรงนี้นะเผลอๆในหลับตรงนี้ได้เลยนะแต่เขาก็มีเตียงเขาอยู่เขามีไว้นอนดูทีวีก็เจ๋งดีฮะเขาใช้วิธีตกแต่งแบบสไตล์แบบเรียบๆครับห้องน้ำที่ล้างหน้ามีอ่างล้างมือ2อันแล้วก็เป็นชักโครกด้านโน้นเวลาอาบน้ำโซนเปียกเนี่ยเวลาเดินข้างนอกมันก็จะไม่เปียกเท้าไม่เลอะเทอะเนาะเออก็ดีครับโซนเปียกโซนแห้งอย่างดีก็ดีนะฮะมีเป็นมินิบาร์เล็กๆน่ารักน่ารักเดี๋ยวผมนอนที่ปากกาตูน1คืนนะเดี๋ยวผมจะไปนอนโซนเวนดี้1คืนนะนั่นคือของผมเองแต่ว่าทีมงานก็จะนอนโซนมาน้ำตลอดเลยนะครับพอเหมาทุกห้องโซนนั้นน่ะมันก็เหมือนเป็นไพรเวทโซนทำกิจกรรมอะไรได้ด้วยเจ๋งมากเลยเดี๋ยวพอถึงเย็นน่ะจะมีบุฟเฟ่อย่างที่ผมบอกเป็นบุฟเฟ่ทะเลอาหารเย็นมีบาร์บีคิวมีปิ้งย่างแต่ว่าระหว่างรอบุฟเฟ่ตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปพายลงพายเรือเล่นไปทำอะไรกิจกรรมเล่นกับทีมงานก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะแล้วว่าบุฟเฟ่เขาเนี่ยจะน่าทานขนาดไหนนะเขาจะเด็ดแค่ไหนจัดเต็มเลยทำอะไรวะถ่ายพระอาทิตย์ด้วยโอ้เดดโดโคตรสวยที่ผมเล่นนะพายเรือพายย่ำอะไรเสร็จแล้วบอกเลยว่าโอ้โหตอนนี้พอเราใช้แรงหิวมากๆเดี๋ยวเราจะไปลงบุฟเฟ่เขาแล้วครับถึงเวลาเดี๋ยวผมขอขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนแล้วเราไปลุยบุฟเฟ่กันครับไปครับผมครับผมถึงเวลาบุฟเฟ่ของเขาแล้วนะแต่บุฟเฟ่ของเขาเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาเริ่มแต่6โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มครึ่งนะครับผม2ชั่วโมงมีเวลาเราจะไม่พูดเยอะนะเพราะฉะนั้นกินเลยไปครับโรทะเลครับนี่เห็นไหมฮะลองกินเปล่าก่อนนะโรทะเลนี่ฮะปากเปิดครับเจนเฮ้ยแซงโมเมนต์ทำไรเขินอ้องอันนี้เป็นบาร์บีคิวครับบาร์บีคิวเนื้อครับอันนี้อร่อยเนื้อนุ่มมากนี่ครับหมึกย่างครับผมนี่นะจิ้นน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่วันนี้เรากินกันไม่อั้นเลยนะฮะ2ชั่วโมงนะปลากระพงทอดน้ำปลาฮะกุ้งลายเสือตัวใหญ่เลยครับไปครับน้ำปลาพริก
อยหวานมาถึงแค่กินกุ้งกับหอยก็ฟินแล้วนะตูนะคะเป็นตัวน่าจะใช่ปูบอกเลยสดมากครับอ๋อลืมไปเลยกะหล่ำโอ้โหมาทะเลกะหล่ำหันปลาหมายหมดฮะเติมกุ้งครับนี่ทีมงานผมน่าบอกแล้วครับหนีงานมานะหนีงานอื่นคืองานใหม่ผมครับอันนี้ก็เป็นต้มยำแบบทะเลนะครับมีหมึกมีกุ้งแบบเดี๋ยวระหว่างนี้เราให้ทีมงานทานข้าวก่อนนะเดี๋ยวเวลาบุฟเฟ่ต์จะหมดเขามีเวลา2ชั่วโมงนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เรากินเสร็จแล้วก็ไปนั่งชิลๆกันแล้วนะครับเอายังหนึ่งเอายังหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไอ้ขวบขวบเรียกแล้วเจ้าค่ะมาครับคืนแรกนี่บอกเลยว่าปลาการ์ตูนทำแบบหลับสบายใจมากมากคืนที่2ผมต้องย้ายจากปลาการ์ตูนเดินมานิดเดียวเองนะฮะติดกันเลยเวนดี้โซน12ก็เจอสระว่ายน้ำใหญ่เลยเป็นแบบนี้เลยนะครับใหญ่มากตรงนี้ก็จะมี2ห้องนอนนะครับมีห้องนอนเล็กอันนึงห้องนอนใหญ่อันนึงเห็นป่ะสวยเด้ออันนี้เห็นทะเลเลยป่ะเห็นทะเลแบบปุ๊บเดินลงไปเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนข้างบนนี่สวยนะสระว่ายน้ำมันนี่ใหญ่คือมันสองห้องนอนที่อยู่ในนี้เลยนะครับเข้ามาแล้วจะเจอเตียงที่นั่งเล่นนะครับแล้วก็วิวนี่เห็นทะเลไปเลยครับแล้วก็มีทีวีมีโคเฮ้ยมีกระส่งแล้วก็มีที่ทำกาแฟด้วยนะเจมชอบแน่ๆเลยวะก็ทำดูดีนะคือโซนนู้นอ่ะจะเล็กกว่านี้นะครับที่เวนที่12เนี่ยคือจะกว้างนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนเล็กประมาณนี้นะประมาณนี้ออกมาผมพามาดูห้องนอนเล็กที่อยู่ติดกันเลยโอ้นี่ออกมาก็เห็นวิวทะเลเห็นสระน้ำคือเอ้ยวิวดีนะลองดูดิดีฮะแล้วเข้ามาดูห้องนอนเล็กกันเอ้ยห้องนอนเล็กก็ทำดีในห้องนอนเล็กก็มีเครื่องทำกาแฟเหมือนกันนะครับบิดมาทางนี้เปิดมาก็จะเจอเตียงเลยคล้ายกับห้องนู้นเลยครับแต่ขนาดจะเล็กกว่านะครับห้องเมื่อกี้กับห้องนี้ไหนว่าอันนี้ปะห้องนู้นว่าห้องนู้นมีอ่างมีห้องนี้ไม่มีอ่างแต่ในสเปซจะเยอะกว่าอันนั้นจะแยกโซนชัดเจนแต่ก็กว้างแต่เขาก็ทำดีนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะมาฮะรวมๆเนี่ยถือว่าบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศผิวมากถ้าคนดูนะครับอยากจะดูและอยากจะมาพักที่บรรยากาศดีๆแบบนี้ฮะก็อย่าลืมแล้วกันนะครับเวนดี้เดอะพูลรีสอร์ทนะครับก็จะมีที่พักแบบตอบโจทย์บรรยากาศดีๆนะครับผมให้กับคนได้เลือกกันนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะผมเตรียมตัวที่จะไปดำน้ำแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศดำน้ำสนุกๆมาฝากแล้วกันนะครับผมไปเตรียมตัวเรือจะออกแล้ว
แต่ละคนโอเคได้ครับร้อนครับผมได้ขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับผมเอาสะอบอุ่นเลยครับผมผมยืนยันอย่างนึงฮะไฟจริงกล้าเปล่ากล้าถ่ายผิดตรงนั้นเหรอเอาตรงๆป่ะเสียวมากนะโอ้โหบอกเลยไม่ใช่ผมอ่ะไม่เข้าใจหรอกโอ้โหสุดยอดครับก็วันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าการแสดงโคกระบองไฟของทางรีสอร์ทที่เขาจัดมานะก็สนุกมากนะฮะก็เราได้เจออะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกพี่ๆอะไรเงี้ยเขาทำงานแบบยอมรับเลยว่าเก่งมากนะเจ๋งมากจริงของเขานี่ยังมีอีกหลากเดือนนะไม่ว่าเป็นกัปตันฮุกนะครับเวนดี้เดอะพูลนะครับผมทิงเกอร์เบลนะครับแล้วก็ปีเตอร์แพนต้องบอกนะครับว่ามีในเครือเขานี่เยอะมากแล้วแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีลักษณะเด่นแตกต่างกันอย่างที่พักผมมาพักวันนี้ใช่ป่ะเป็นแพ็กเกจแบบ3วัน2คืนนะครับอร่อยทั้งอาหารสดด้วยนะครับแล้วก็มาปาร์ตี้สังสรรค์มาดูมาทำกิจกรรมดำน้ำหรือทำอะไรอีกทั้งหลายอย่างนะก็จัดหนักจัดเต็มไปก็ถือว่าเจ๋งจริงนะครับวันนี้ก็มีความสุขมากๆเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะต้องเดินทางกลับแล้วนะครับแล้วเวลาเขาเดินทางมาเนี่ยเขาก็มีแบบเรือสปีดโบ๊ทด้วยนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยว่าแบบครบคันจริงนะก็ฝากหน่อยแล้วกันนะครับผมถ้าใครแบบอยากจะมาเที่ยวกับเพื่อนๆหรือว่าหาทริปดีๆนะครับอยากจะมากับครอบครัวหรืออะไรแบบนี้ก็ฝากในคืออันนี้ด้วยแล้วกันนะครับปิดทริปอย่างสวยงามนะครับผมบอกเลยว่าสนุกมากๆนะทริปนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาถึงหรือเดินทางกลับขอบคุณเลยนะฮะกับพัดสอนชัยทัวร์นะครับผมที่ดูแลเราอย่างดีนะคือพัดสอนชัยทัวร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเคยรับนักเตะระดับโลกด้วยนะเป็นสโมสรลิเวอร์พูลหรือเลสเตอร์ซิตี้เองนะครับระดับโลกเขาก็บริการมาแล้วเขามีรถไว้ให้เลือกหลายไซส์เลยนะสามารถเข้าไปดูได้เลยนะฮะมีแต่ไซส์เล็กไซส์น้อยไซส์อะไรเนี่ยคือเข้าไปดูรายละเอียดได้เดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดไว้ตรงนี้เข้าไปใช้บริการได้ไปดูรายละเอียดได้หรือว่าถ้าจะเข้าไปที่บริษัทเขานะเข้าไปที่วิภาวดี19ได้เลยมีที่จอดรถสะดวกมากมายนะฮะแล้วก็ต้องบอกอีกอย่างนึงนะครับการบริการของเขาเนี่ยคือคนขับนี่ขับรถดีมากบริการดีแล้วรถก็ดีด้วยนะครับถ้าใครสนใจอยากจะลองใช้นะครับไม่ว่าจะเดินทางเป็นหมู่คณะเองเป็นออฟฟิศเองหรือจะเป็นครอบครัวใหญ่ๆมากๆเองก็สามารถเข้าไปใช้บริการเขาได้นะครับคือดีจริงๆคือผมมาก็ประทับใจมากๆนะครับผมก็ลองมาใช้บริการเขาดูนะครับพัดสอนชัยทัวร์ฮะใครดูคลิปนี้นะมีแปลนที่อยากจะไปเที่ยวไหนก็ลองวางแปลนดูแล้วกันนะครับคือที่ผมมาเนี่ยคือเกาะปูดเนี่ยมันมากกับทีมงานคือสุดๆจริงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม